ข่าวต่อไปเป็นกระแสร้อนแรงบนหน้าโซเชียลนะคะสำหรับคุณพลอยเชอร์มานนะคะใน Facebook ก็มีคนโพสต์คุณพลอยประมาณว่าสาวพลอยเนี่ยเรื่องมากทั้งเสื้อผ้าแถมผู้จัดการยังจะโกงเงินค่าตัวสาวพลอยโดยที่สาวพลอยไม่รู้เรื่องเลยงานนี้เดือดร้อนพลอยต้องมาเคลียร์ข่าวด่วนเลยนะคะแล้วก็พี่ๆแบบว่าในวงการก็เป็นห่วงแล้วก็บอกเห็นหรือยังพี่บอกพลอยเห็นแล้วล่ะแต่ว่าพลอยจะปล่อยข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกไม่มีเวลาเล่นด้วยจริงๆไม่ว่างแต่ถ้าวันนี้เรื่องมันมาถึงสื่อแล้วพลอยก็ต้องเดือดร้อนอีกแล้วใครๆก็อยากแลกหมัดกับแชมป์ทั้งนั้นน่ะพลอยไม่อยากแลกหมัดด้วยพลอยกลัวโดนต่อยกลับมาแต่ว่าถ้าอยากแลกหมัดกับพลอยพลอยก็พุ่งตรงไม่มีเวลาเล่นด้วยหนึ่งวันนั้นประเด็นมันว่าอะไรคือพลอยอ่านมาสี่บรรทัดแล้วพลอยก็โกรธมากพลอยไม่อ่านอีกเลยคำพูดมันดูเป็นการในเชิงการที่จะทำลายมากกว่าทำลายแบบคือทำลายกะให้เหยียบให้จมดินเลยอ่ะพอรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินไปเหตุการณ์จริงๆวันนั้นเนี่ยพุ่นตรงไม่มีอะไรเลยชุดที่เอามาเนี่ยก็ให้พลอยเลือกเองทั้งหมดอย่างเงี้ยว่าจะใส่ชุดไหนเราก็เลือกชุดที่เหมาะสมกับเราที่สุดเลือกไปชุดนี้มันพอใส่แล้วมันไม่ได้มันโป๊ไปมันสั้นเพราะเวทียกสูงใช่ไหมคะพลอยก็ต้องเปลี่ยนชุดพอเปลี่ยนชุดก็เป็นชุดที่เขาหนึ่งในชุดเอามาให้เลือกเนี่ยแหละค่ะก็เลือกไปก็ใส่ก็เดินกับงานอีเวนต์ก็ราบรื่นดีกับบ้านปกติมีปัญหานิดหน่อยอะค่ะตรงเรื่องเช็คค่าตัวพลอย150,000พลอยเรียกไป150,000เขาก็ต้องจ่ายพลอย150,000ถูกไหมคะค่ะ150,000เน็ตในเลขตัวเลขกลมๆเนี่ยให้เราแต่วันนั้นเนี่ยเช็คเป็นอย่างนี้อันนี้โทรศัพท์ผู้จัดการนะคะจ่ายเช็คพลอยนางสาวลาบริษัท145,500บาทถ้วนหักภาษีพลอยหักไปค่าตัวพลอย150,000แต่จ่ายเช็คพลอยเนี่ยหักพลอยเนี่ยพลอยไม่เอาเรื่องนี้เลยนะแล้วอยู่ดีคุณมาเขียน Facebook ด่าพลอยเนี่ยมันคืออะไรถ้าจะมางัดข้อกันเนี่ยก็ช่วยกรุณาดูตรงนี้ด้วยว่าคุณจ่ายเช็คพลอยไม่เต็มนะคะพลอยไม่เอาเรื่องแต่วิธีแบบที่คุณทำอยู่มันคือสกปรกพลอยไม่ว่างเล่นด้วยเราไม่ได้ทำอะไรเขาแต่เขาเขียนประจานพลอยด่าพลอยใน Facebook ว่าพลอยเป็นดาราชั้นเลวในนั้นเขาเขียนว่าไม่ได้มุ่งประเด็นที่พลอยเขาบอกว่าไม่แต่ผู้จัดการหรือว่าคือมันตบท้ายที่พลอยอะค่ะคือเหมือนว่าผู้จัดการบอกว่าจะเรียก30,000เป็นค่าแต่งหน้าทำผมคือผู้จัดการพลอยไม่ได้แฮปค่าช่างหน้าช่างผมจะแฮปได้ไงก็เช็คพลอยมันจ่ายมาราคาเนี้ยนึกออกไหมค่าตัวพลอย150,000ถ้าเขาบอกว่าผู้จัดการพลอยแฮป30,000ก็เท่ากับว่าเงินเหลือ120,000แต่เนี้ยเขาจ่ายเงินพลอยยังไม่ครบเลยแล้วยังมีหน้ามาพูดผู้จัดการพลอยแฮปเงินพลอยไม่รู้ว่าเขาอยากดังหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะไปเล่นแถวกับเด็กแถวบ้านเถอะพลอยไม่ว่างไปเล่นข้างนอกเขาไม่ว่างจริงนะเฮ้ยเฮ้ยประเด็นนี้น่าสนใจไม่ได้ว่าเขาว่าคนจ้างงานอีเวนต์ใช่ใช่เอาเหรอนึกว่าคุณประเด็นนี้น่าสนใจเป็นเจ้าของงานหรืออีเวนต์อีเวนต์หนึ่งอย่างเงี้ยเหรอเงี้ยเหรออ๋อเหรอเอ้ยน่าติดตามตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงเออนะฮะอ่ะช่วงหน้ามีอะไร